เวียดนามบอกไทยเจริญแค่กรุงเทพเมืองเดียวแต่แันยอมรับไม่ได้ว่าก็เจริญก่าเวียดนามทุกๆเมืองด้วยนะเรื่องนี้เปนเรื่องมาจากความคิดเห็นของชาวเวียดนามนะครับซึ่งก็ให้ความเห็นว่าเวียดนามกําลังเจริญแบบกระจายออกไปนั่นก็คือมีทั้งสองเมืองใหญ่และก็เมืองเล็กเมืองรองที่มีความเจริญลดน้อยลงมานิดหน่อยนะครับก็คือไม่ได้ถึงขั้นจะทิ้งห่างอะไรกันมากมายเขาให้ความสําคัญกับเรื่องนี้มากๆเลยนะครับเขาบอกว่า คือเวียดนามยังจะมีเมืองต่างๆนะครับที่ไม่ได้ทิ้งเพื่อนจนเกินไปอะไรขนาดนั้นและทุกๆเมืองจะค่อยๆเติบโตไล่ระดับไปพร้อมๆกันแล้วก็มีถึงสองเมืองใหญ่ที่เป็นเมืองที่จเจริญที่สุดไม่ใช่แค่เป็นเมืองตัวเดียวคือถึงแม้จะให้ความเห็นอย่างนี้มานะครับชาวเวียดนามด้วยันเองนะครับก็บอกว่า,วาแต่เวียดนามเองนะครับก็จะไม่มีเมืองไหนนะที่จะ,จะเจริญได้แบบกรุงเทพต่อให้ระดับการพัฒนาเทียบเท่าไทยได้โอ้โหคือขนาดนั้นเลยเหรอ เขาบอกนะครับว่าสิ่งที่แสดงให้เห็นก็คือ mm. เวียดนามถ้าไปถึงจุดที่ GDP ต่อหัวเท่าไทยหรือเศรษฐกิจการพัฒนาระดับการพัฒนาเท่าไทย mm. ก็แปลว่าไม่ทางเลยจากกรุงเทพหารสองเลยถ้าเป็นคนครโฮจิมินห์กับฮานอยแต่เรื่องนี้นครับก็มีคนเข้ามาโต้แย้งนะครับว่าแต่ประเด็นที่แตกต่างก็คือเวียดนามมีประชากรเยอะกว่าประชากรเยอะกว่าต่อให้ระดับ ของการพัฒนาประเทศเข้าไปสู่จุดที่ใกล้เคียงกันแต่เวียดนามอาจจะไปได้มากกว่านั้นจากการที่ประชากรเยอะกว่าประชากรเยอะกว่าแล้วไงแน่นอนขนาดเศรษฐกิจใหญ่กว่าแน่นอนพระขนาดเศรษฐกิจใหญ่แล้วก็มีเงินมาลงมาพัฒนาเลยต่างๆได้อยู่มากกว่าและอย่าลืมนะว่าเวีดนามมีพื้นที่น้อยกว่าความเป็นเมืองความที่มันเกาะกลุ่มกันเป็นตัวเมืองการที่สังคมเมืองเกิดขึ้นก็ง่ายกว่าไทยเยอะเลยสังคมเมืองเกิดขึ้นแล้วมันเป็นยังไง ภาครัฐเองขยายโครงสร้างพื้นฐานก็ง่ายดายมากๆพูดงด่ายๆคือความจเจริญไปถึงได้ง่ายเพราะประเทศก็เล็กกว่าประชากรก็เยอะกว่าการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานอะไรขึ้นมาก็คุ้มค่าที่จะใช้งานกันไปหมดเลยผมไม่คิดว่าจะแบ่งครึ่งการพัฒนาของกรุงเทพออกเป็นฮานอยกับนครโฮจิมินห์อะไรแบบนั้นนะถ้าประเทศไปถึงจุดเดียวกันแต่อาจจะมีกรุงเทพถึง2เมืองเลยต่างหากนี้ก็เป็นความเห็นในอีกมุมนะครับขณะที่คอมเมนต์ของอีกคนนะครับก็บอกว่า คุณต้องไปดูการเดินทางกันคมนาคมนะตอนนี้เลยอย่างแรกเลยคือเวียดนามยังไม่ได้เท่าไทยและดูในโลกความเป็นจริงด้วยผมก็ไม่ได้พูดผิดอะไรนะถ้าจะบอกว่าเวียดนามยังไม่มีเมืองไหนเลยที่เป็นได้แบบกรุงเทพและต่อให้ในอนาคตนะ่าก็เป็นเรื่องของอนาคตแล้วแหละก็ต้องรอดูกันต่อไป มันก็เป็นได้หลายแบบเลยทีเดียวผมเกรงว่าการที่คนเยอะจะทําให้เมืองดูดีดูพัฒนาดูสะอาดยิ่งยากไปใหญ่เลยการที่เมืองจะสะอาดได้นี่ก็คือคนเป็นระเบียบและนอกจากนั้นประชากรก็ต้องไม่หนานแน่นจนเกินไปความนานหนาแน่นเนี่ยเป็นอะไรที่ตรงกันข้ามกับความเป็นระเบียบนะคุณไปดูนิวยอร์กก็ได้คนอยู่เยอะแยะมากมาย่เต็มไปหมดเลยแต่ถ้าว่าต่อให้เป็นเมืองที่พยายามเป็นเมืองพัฒนาแค่ไหนแต่ก็มีในมุมมองของความไม่สะอาดเกิดขึ้น อย่างไรก็ตามโครงสร้างพื้นฐานของไทยแสดงให้เห็นว่าตอนนี้พวกเขาประชากรน,น้อยกว่าพื้นที่เยอะกว่าแต่โครงสร้างพื้นฐานดีกว่ามากมากเลยซึ่งเขาไม่ทำมาครับก็บอกว่าคุณก็ต้องรอให้เวียดนามไปถึงจุดนั้นก่อนสิมันค่อยจะสามารถตอบได้แต่ที่เห็นอยู่นะตอนนี้ก็คือเวียดนามกระจายกันพัฒนาออกไปไม่ใช่ให้เมืองใดเมืองหนึ่งจเจริญโดดอยู่แบบนั้นแบบที่ไทยทำอยู่ ว่าเขาเป็นประเทศที่พัฒนามากกว่าจริงนะแต่กรุงเทพน่ะจะเรินโตจากเมืองรองอื่นๆมากจนเกินไปผมเคยไปเชียงใหม่ของประเทศไทยบอกได้เลยว่าเมืองหลายแห่งของเวียดนามจะเริญกว่าเชียงใหม่ไปแล้วนั่นแหละเหรอเมืองรองของประเทศไทยแต่ขณะที่คอมเมนต์ถัดมาครับก็บอกว่าคือการพัฒนาของแต่ละประเทศนะมันกระจายออกไปในมุมมองที่แตกต่างกันออกไปนะประเทศไทยกันที่เป็นเมืองโตเดี่ยวนั่นไม่ได้แปลว่าพวกเขาจะพัฒนาน้อยกว่าเราแต่อย่างใด คุณเคยไปกรุงเทพจริงหรือเปล่าคือถ้าเคยไปจริงเนี่ยคุณจะเห็นในเรื่องของรายละเอียดมากยิ่งขึ้นกรุงเทพไม่ได้มีแค่ตัวกรุงเทพนะแต่มีกรุงเทพและปริมณฑลที่อยู่รอบๆความเป็นเมืองโตเดียวก็จริงแต่คุณจะเห็นได้เลยว่าการพัฒนานะถูกขยายออกไปไล่จากกรุงเทพกระจายออกไปและผมเชื่อว่าเมืองของพวกเขาจะขยายออกไปมากกว่านี้ถ้าไม่อยู่ในระดับที่ประชากรน,นั้นเข้าสู่ช่วงสูงวัยและการเกิดน้อยเมืองยังขยายได้มากกว่านี้อีก อย่างไรก็ตามเวียดนามก็มีข้อได้เปรียบอย่างที่คุณว่ามากันหลาแฉว่าคือเวียดนามนั้นจับกลุ่มเป็นเมืองใหญ่ได้ง่ายเพราะว่าพื้นที่น้อยพื้นที่ทาบก็น้อยอีกต่างหากบางทีก็ทําให้ผู้คนนั้นมาอยู่กันเป็นตัวเมืองถ้าพูดถึงการพัฒนาเติบโตในแนวตั้งเวียดนามจะไปได้ก,กว่านี้อีกเยอะแต่โครงสร้างพื้นฐานบางคนละเรื่องกับการพัฒนาในแนวตั้งเลยนะในแนวตั้งนี้นก็คืออาจจะมีตึกสูงเกิดขึ้นมากมายผู้คนอยู่อาศัยในอาพาร์ตเมนต์ชั้นสูงสงอะไรแบบนั้นเวียดนามมนแนวโน้มที่จะเป็นนนแบบั้ แต่อย่างไรก็ตามความเจริญของไทยนั้นมันดูสบายๆชิวๆได้มากกว่าพวกเขาขยายโครงสร้างพื้นฐานไปทั่วประเทศแล้วนาตอนนี้แต่เวียดนามประเทศเล็กแต่ก็ยังทําอะไรไม่ได้นอกจากจะเป็นเมืองที่กระจุกตัวกันอยู่ใหญ่ๆอีกสิ่งหนึ่งที่ชาวเวียดนามไม่ได้พูดถึงกันเลยพูดถึงแต่ไอการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานพัฒนาไอความสีวิไลอะไรต่างๆพวกนี้นั่นก็คือคุณภาพชีวิตของผู้คนต่างหากผมสังเกตได้เลยว่าคนบ้านเราจะไม่ค่อยพูดถึงอะไรแบบนั้นกัน แต่ทุกคนจะไปตื่นเต้นกับการเกิดขึ้นของตึกสูงใหม่ๆสักสองสตึกที่เกิดขึ้นในตัวเมืองนตตอนนี้อะไรแบบนี้แล้วก็มักจะไปเปรียบเทียบกับไทยว่าโอ้โหเรากำลังจะเจริญกว่าแล้วซึ่งในความเป็นจริงไม่ใช่เลยผมคิดว่าคุณภาพชีวิตของคนไทยนั้นดีกว่าเยอะถ้าคุณเห็นการเดินทางในกรุงเทพและที่อยู่อาศัยในกรุงเทพและพอไปดูระดับไรายได้ของผู้คนที่สูงกว่าเวียดนามคือคนไทยนะชีวิตดีกว่าคนเวียดนามเยอะเลยผมคิดว่าสิ่งที่น่ากังวลของเวียดนามก็คือทําอย่างไรให้เราเติบโตยังเติบโตได้ ไม่ใช่ว่าไปถึงจุดหนึ่งแล้วเหมือนฟิลิปปินเนี่ยมันก็เป็นอะไรที่น่าห่วงนะระบบคนส่งสารารณะเรายังไม่ดีเลยแต่เมืองเราใหญ่แล้วอันนี้นะผมคิดว่าเป็นเรื่องที่น่าห่วงมันก็เลยทําให้มอเตอร์ไซค์ยังเต็มถนนกันอยู่ทุกวันนี้อยู่ไงล่ะแต่คุณไปดูที่เมืองไทยสิคือในเมืองที่คนเยอะจริงๆอย่างกรุงเทพมหาคนครที่มีประชากรเยอะให้อารมณ์คล้ายๆหา,า,า,านอยมากที่สุดแล้วเนี่ยแต่พวกเขามีนคนส่งสารารณะที่เหมาะสมแล้วก็เหมาะสมกับตัวเมืองแล้วก็ไปถึงจุดที่ มีทางยกระดับมีทางเลือกกันเดินทางที่เยอะกว่าคือมอเตอร์ไซค์ไม่จําเป็นต้องมากระจุกตัวแบบที่มันเกิดขึ้นในหานอยอยู่อย่างทุกวันนี้และเกรงว่าเมืองอื่นก็จะเป็นแบบนั้นด้วยเช่นกันซึ่็มีคอมเมนต์เข้ามาตอบกลับนะครับว่าคือถ้าไปพูดถึงระบบขนส่งสาธารณะไทยนะ่ยพัฒนารถไฟฟ้ามาก่อนเวียดนามคุณก็ต้องรอให้เวียดนามนั้นพัฒนาให้มันครอบคลุมก่อนสิขยายออกไปเรื่อยๆก่อนสิคุณค่อยจะเปรียบเทียบเรื่องนี้อีกทีแล้วก็มันจะเห็นความเป็นระเบียบมากขึ้น อย่างไรก็ตามเวียดนามอยู่ในช่วงเริ่มต้นในขณะที่ไทยนะั้นทำมาก่อนไม่รู้กี่สิบปีแล้วเพราะฉะนั้นโครงสร้างพื้นฐานมันเอามาเทียบกันไม่ได้เวียดนามก็ไม่ได้แตกต่างจากไทยในช่วงที่มีการลงทุนเข้ามาในประเทศประเทศไทยนะั้นขยายการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานออกไปจนสมบูรณ์กว่ามากๆแต่อย่างไรก็ตามเวียดนามอย่าลืมพื้นฐานเกี่ยวกับเรื่องนี้ว่าสิ่งที่เป็นอยู่ของเวียดนามตอนนี้เรากาลังอยู่กันเป็นเมืองใหญ่ตอนนี้เวียดนามเป็นเมืองใหญ่หลายแห่ง แน่นอนว่าผมมั่นใจได้เลยถ้าเราพัฒนาเท่าไทยทุกๆเมืองจะเจริญโดยเฉลี่ยมากกว่าไม่ใช่แค่กระจุกหรือว่าไปอยู่ที่เมืองใดเมืองหนึ่งเท่านั้นแต่ขณะที่บางคนนะครับก็เป็นคนฮานอยนะครับเขาบอกว่าผมอยู่ที่ฮานอยเนี่ยแต่ผมกลับรู้สึกว่าความเจริญอ่ะมันเป็นลงที่นครโฮจิมินห์เยอะกว่านะ้ปไปลงที่ไซง่อนไปที่ตอนใต้เยอะกว่าแล้วผมก็เริ่มจะรู้สึกแล้วว่าตอนใต้นะจะโดดไปกว่าเมืองหลวงซะอีกจะบอกว่าไม่เจริญโดดจากกันอะไรกันล่ะ คุณดูแค่ตึกสูงมันก็แตกต่างกันแล้วการลงทุนของภาคเอกชนก็ดูแตกต่างกันผมว่าจะตื่นเต้นกับการพัฒนาทางตอนใต้มากกว่านะถึงแม้ว่าฮานอยจะมีรถไฟฟ้าแล้วก็ตามแต่ผมตื่นเต้นกับตึกสูงที่เกิดขึ้นในทางตอนใต้มากกว่าขณะที่ความเห็นถัดมาครับก็บอกว่าพวกคุณนะต้องลองเดินทางไปเที่ยวในเมืองไทยดูก่อนคุณจะเห็นได้เลยว่าถนนหนทางพวกเขาดีกว่าเยอะเลยคือต่อให้บอกว่าไม่มีเมืองไหนที่จเจริญสู่สีกรุงเทพนะ ถนนหนทางดีกว่าหลายๆเมืองใหญ่ของเวียดนามด้วยและนอกจากนั้นแล้วเส้นทางนั้นกว้างขวางกันมากๆเลยโดยที่พวกเขาไม่ได้มีประชากรเยอะบางที่เป็นเมืองเล็กๆด้วยซ้ํานะแต่เวียดนามที่เราพูดถึงกันอยู่ว่าเราอยู่รวมกันเป็นเมืองใหญ่สังคมเมืองอะไรแบบนั้นนะ่ะถนนยังดีสู้พวกเขาไม่ได้เลยนะตอนนี้คุณคิดดูแล้วกันว่าถนนมันเพียงพอต่อผู้คนมากกว่านะทางฝั่งไทยลองเป็นที่เวียดนามสิถ้าเรามีถนนแบบพวกเขา แล้วเราเป็นเมืองใหญ่แล้วก็โตขึ้นโตขึ้นโต,ข,นตขึ้นเรื่อยๆโอ้โ oh, หผมไม่อยากจะนึกเลยในเรื่องของความเป็นระเบียบมันเป็นอะไรที่เอาอยู่ได้ยากมากกว่านะผมคิดว่าเราคงตามหลังเมืองไทยอีกไกลแน่ๆในเรื่องของความเป็นระเบียบแต่ขณะที่ความเห็นถัดมาครับก็บอกว่าอาถ้าคุณจะพูดถึงเรื่องของถน,นนนะ่ะประเทศไทยนะ่แทบจะไม่มีทางงรุกหลังแล้วผมเห็นด้วยนะแต่ไอเรื่องความเป็นระเบียบมันจะค่อยๆเติบโตกับการพัฒนาความเจริญของทุ่เมืองแล้วก็ประเทศผมเชื่อว่าเวียดนามถ้าไปถึงจุดที่เป็นแบบไทย คนวิแถมจะเข้าแถวกันมากขึ้นหรือเป็นระเบียบกันมากขึ้นในหลายเรื่องแน่นอนเพราะฉะนั้นการพัฒนาเข้ามาผู้คนก็จะปรับตัวกันเองขณะที่ความเห็นถัดมาครับก็บอกว่าใครกันบอกว่าประเทศไทยจเจริญแค่กระจุกตัวผมคิดว่าน่นน่ะน่าจะเรียกว่าเป็นเมืองใหญ่นะแล้วโครงสร้างพื้นฐานอาจจะดีกว่าสมกับความเป็นเมืองใหญ่ของพวกเขาก็เท่านั้นแต่จากการที่ผมเดินทางไปมาหลายๆที่ของไทยหลายๆเมืองที่ออกจากกรุงเทพไปการพัฒนาก็สมเหตุสมผลนะ สังเกตว่าประชากรแต่ละเมืองนะั้นไม่ได้เยอะพวกเขาก็เลยไม่ได้ขยายการพัฒนาออกไปก็เท่านั้นความจเจริญก็เลยเหมือนกับว่าเป็นเมืองโตเดียวกระจุกตัวที่กรุงเทพเพราะนั่นคือศูนย์รวมเศรษฐกิจเป็นแหล่งงานคนก็เข้ามาทํางานกันอย่างไรก็ตามกรุงเทพเป็นวิถีของประเทศไทยนั่นคือศูนย์กลางของทุกสิ่งทุกอย่างไม่ใช่ว่าพวกเขาจะไม่พัฒนาถ้าคุณไปในเมืองเล็กๆคงสร้างพืนฐานยังดีกว่าเวียดนามอีกเพราะฉะนั้นต้องไปเห็นทุกอย่างด้วยตาก,ก่อนนะคุณจะสามารถตัดสินเกี่ยวกับเรื่องต่างๆได้มากขึ้นเวียดดนนามมผเห็้วย อยู่กันเป็นเมืองใหญ่ก็จริงแต่คุณภาพชีวิตน่ะไม่เท่าไทยเลยคออเมนต์มาครับก็บอกว่าคุณเองนั่นแหละที่ต้องสังเกตมากกว่านี้คือคุณคิดดูแล้วกันว่าเมืองตัวเดียวของไทยทําให้หลายๆเมืองของไทยไม่ได้แตกต่างอะไรจากเมืองของเวียดนามเลยซึ่งเราเป็นประเทศที่พัฒนาน้อยกว่านะเพราะเมืองของเวียดนามเจริญมากกว่า้วยซ้าคอมเมนต์คนก่อนหน้านะครับว่าเข้ามาตอบกลับว่าเมืองของเวียดนามน่ะไม่ได้เจริญอะไรหรอกแต่เป็นเพราะประชากรเยอะคุณก็เลยเห็นว่าตึกสามชั้นสี่ชั้นห้าชั้นหกชั้นเนี่ย มันเกิดขึ้นในเมืองต่างๆได้ง่ายกว่าเพราะว่ามีคนเยอะและพื้นที่มันไม่เพียงพอดังนั้นการพัฒนาก็เลยเติบโตไปนในแนวตั้งสิ่งปลูกสร้างที่อยู่อาศัยก็เป็นแนวตั้งกันมากขึ้นในขณะที่คนไทยคุณไปดูเลยนะเมืองต่างๆของไทยเอาเป็นเมืองที่การพัฒนาเทียบเคียงกับเมืองรองๆของเวียดนามได้ถ้าไม่นับนครโฮจิมินห์คุณจะเห็นได้เลยว่าการเติบโตของตัวเมืองจะขยายออกไปในแนวราบมากกว่าคนไทยมีบ้านจัดสรรมากมายอย่างเต็มไปหมดเลยมีบ้านเรือนของผู้คนที่ เติบโตในแนวราบแล้วแต่และคนมีพื้นที่เป็นของตัวเองดูที่เวียดนามสิหลายๆคนเริ่มจะคล้ายกับในประเทศที่พื้นที่นน้อยแล้วทุกวันนี้บางคนได้อยู่ในห้องเล็กๆขณะที่คนไทยนะมีบ้านมีสวนเป็นของตนเองนั่นคือในเมืองที่เล็กจริงๆของไทยเพราะฉะนั้นในเรื่องของคุณภาพชีวิตเรายังแพ้ไทยมากๆเลยอย่าเพิ่งเอาไปเปรียบเทียบก,บกับพวกเขาดีกว่าเอาอย่างนี้แล้วกันถ้าเราพัฒนาใกล้เคียงไทยกันมากขึ้นเราค่อยดูเรื่องนี้อีกทีแล้วกันนะแต่ว่าตอนนี้ยังไงไทยก็เป็นประเทศที่พัฒนามากกว่า กรุงเทพแม้ว่าจะเป็นเมืองโตเดียวแต่ประชากรสนงมากนะก็ส่งเสริมให้เมืองพัฒนาไปกว่ามากหากคิดวิเคราะห์กันดูดีๆนะคุณจะเห็นว่านั่นเน่ยแทบจะเป็นเมืองของประเทศพัฒนาแล้วได้เลยถ้าพวกเขามีการเก็บรายละเอียดมากกว่านี้ความสะอาดความเป็นระบบระเบียบเข้าที่เข้าทางมากกว่านี้ผมคิดว่ากรุงเทพนั้นเป็นเมืองของประเทศพัฒนาแล้วได้เลยคอเม่ทัพมาครับก็บอกว่าฮานอยกับนครโฮจิมินเนี่ยไม่เข้าใกล้กรุงเทพเลยสักนิดคือต่อให้โครงสร้างพื้นฐานเป็นแบบกรุงเทพได้ แต่ก็เห็นๆกันอยู่ว่าการจะเป็นระเบียบได้ในระดับกรุงเทพนี้ก็ยังไม่ใกล้เลยเพราะฉะนั้นอย่าไปหวังว่าจะใกล้กับประเทศพัฒนานแล้วได้ง่ายๆอะไรขนาดนั้นขณะที่ชาวเวียดนามบา,บางคนนะครับก็ให้ความเห็นว่าประเทศไทยไม่ใช่ประเทศเล็กๆนะพวกเขามีพื้นที่มากกว่าเวียดนามเยอะเลย แต่ผมก็สงสัยเหลือเกินว่าทำไมผู้คนถึงไปกระจุกตัวอยู่ในกรุงเทพพวกเขาสามารถมีเมืองใหญ่ทักสีแห่งอย่างได้เลยแต่มันก็น่าทึ่งมากๆเลยที่ประเทศที่มีพื้นที่เยอะแยะมากมายและพื้นที่ราบเยอะด้วยแต่คนก็ดังไปกระจุกตัวอยู่ในกรุงเทพโอ้โหถ้าเป็นเวียดนามนะคุณเราคงมีเมืองใหญ่หลายแห่งมากกว่าน,นี้ซึ่งคอมเมนต์ถัดมาครับก็บอกว่าคุณก็ต้องไปดูเรื่องของประชากรด้วยนะ เวียดนามก็พูดได้แหละจากบริบทที่คุณเข้าใจอยู่แล้วก็เห็นอยู่นะตอนนี้คือถ้าเรามีพื้นที่เหมือนไทยเราคงขยายเมืองใหญ่ได้เพิ่มอีกแน่ๆและก็คงไม่ต้องมาแออัดยัดเยียดกันอยู่ในฮานอยและก็ซง่งอนอยู่แบบเนี้ยแต่เรื่องนี้เองกรุงเทพก็ด้วยเช่นกันนะประชากร60-70ล้านคนขณะที่เวียดนามจะแตะร้อยล้านกันเข้าไปทุกทีดังนั้นน่าจะเป็นเรื่องของประชากรด้วยคิดดูแล้วกันว่าประเทศก็ใหญ่กว่าแต่ประชากรนั้นน้อยกว่าขณะที่ความ,มนต์ถัดมาครับก็บอกว่าอยู่ว่าอย่างนั้นอย่างนี้เลยไทยประเทศใหญ่่่่กววาาแตคุณรู้ม การที่ประชากรน้อยกว่าแต่ไทยเนะี่ยขยายโครงสร้างพื้นฐานไปได้อย่างทั่วถึงมากกว่าเวียดนามมากๆเลยผมไม่รู้ว่าจะเอาประเทศไทยไปเที่ยวกับการพัฒนาในประเทศไหนนะแต่ไปทุกที่คุณจะพบกับความสะดวกสบายได้มากกว่าในแบบที่เวียดนามประเทศเล็กกว่าแต่ก็ยังทําไม่ได้ประชากรเยอะกว่ามีเมืองใหญ่แล้วยังไงถ้าคุณไปเห็นด้วยตาแล้วก็ลองเดินทางในประเทศไทยคุณจะพบว่าเมืองเล็กๆที่ประชากรแค่หลักหมื่นเนะี่ย ก็มีความสะดวกสบายทุกอย่างเหมือนเมือง,องที่มีประชากรหลักล้านในเวียดนามได้เลยทีเดียวผมไม่ได้พูดเกินจริงเลยนะ ผมไปเห็นกับตาม,มาแล้วว่าแม้แต่เมืองที่ประชากรน,น้อยมากๆยังมีห้างสสินค้าให้ผู้คนได้ออกไปเดินช้อปปิ้งกันเลยตรงกันข้ามเมืองของเวียดนามที่จะมีห้างสินค้าได้ต้องประชากรเยอะพอจริงๆที่จะมีการลงทุนสร้างซึ่งเรื่องนี้นะครับมีคนเข้ามาโต้แย้งว่าน่าเป็นเรื่องของภาคเอกชนนะคุณก็รู้ดีนี่ว่าเราบรรดาเศรษฐีในเมืองไทยนั้นมีจานวนเยอะๆมากมาหยู่เต็มไปหมดพวกเขาสามารถขยายกิจการต่างๆได้สุดยอดกว่าเวียดนามนั่นคือสิ่งที่มันเกิดขึ้นในไทยอยู่นะตอนนี้ นักลงทุนในไทยนั้นยังมาลงทุนในเวียดนามเลยภาษาอะไรกับการที่พวกเขาจะลงทุนกับธุรกิจภายในประเทศพวกเขาทําได้อยู่แล้วตรงกันข้ามเวียดนามอาจจะไม่ได้มีเหล่าบรรดาเศรษฐีหรือนักลงทุนที่มีศักยภาพแบบไทยขนาดนั้นเรื่องค้าปีกผมได้ยินเชื่อเสียงของไทยอยู่แล้วคนเวียดนามยังไปซื้อของซื้อสินค้าอยู่ห้างสินค้าที่ประเทศไทยเลยพวกเขาโดดเด่นในเรื่องนี้เรารู้กันดีสินค้าไทยน่ะพวกเขาส่งออกมาตีตลาดเพื่อนบ้านซะเลยซ้ำภาษาอะไรกับในประเทศพวกเขาน่าจะทําได้สุดยอดมากกว่าน,นั้น แลวก็มีคอมเมนต์สุดท้ายนะครับพูดไว้อย่างน่าสนใจว่าคอมเมนต์ในเวียดนามหลายๆคนผมเชื่อว่าพวกเขาไม่เคยไปเมืองไทยเชนเดยซ้ัและพวกเขากาลังวิเคราะห์แบบผิดที่ผิดทางอยู่พวกเขามักจะมองไปโฟกัสว่าไทยนั้นเป็นเมืองโตเดียวแล้วก็ไม่มีเมืองไหนที่เป็นได้แบบกรุงเทพแล้วก็ไม่ขยายออกไปในเมืองภูมิภาคต่างๆในเรื่องของการพัฒนาแต่ในความเป็นจริงไม่ใช่เลยคือถ้าคุณไปเห็นเมืองในภูมิภาคของไทยมันต่างตรงที่ประชากรน,น้อยกว่าเท่านั้นแต่เมืองของเวียดนามก็มาต่างตรงที่ประชากรเยอะกว่าด้วย คุเ,เรื่องอะไพบว่ามันมีการลงทุนสิ่งปลูกสร้างอะไรต่างๆมากกว่าแต่ในความเป็นจริงมันเกิดจากการที่มีประชากรเยอะกว่าก็เท่านั้นสิ่งที่ผมกําลังจะบอกก็คือหลายๆคนไปเข้าใจผิดว่าการที่เกิดสิ่งปลูกสร้างมีตึกสูงในบรรดาเม,มืองรองรองเมืองเล็กๆน้อยๆของเวียดนามมากมายนั่นคือการพัฒนาแต่ในความเป็นจริงมันไม่ใช่พวกเขากําลังโฟกัสผิดที่ผิดทางกันอยู่พวกเขาไม่ได้โฟกัสไปที่โครงสร้างพื้นฐานการพัฒนาจากภาครัฐเลยแต่ไปดูว่าโอ้โหเนี่ยความจเจริญนะมีตึกสูงเกิดขึ้น แน่นอนเรื่องนี้เวียดนามชนะไทยได้อยู่แล้วลประเทศที่หนานแน่นไม่ว่าจะเป็นฟิลิปปินส์ไต้หวันฮ่องกองก็ต่างทําสิ่งเหล่านี้ได้ด้วยเช่นกันถ้าอยู่ในเมืองที่พื้นที่น้อยคุณไปดูที่ฟิลิปปินส์สิมีหลายเมืองเลยที่ใหญ่กว่าไทยด้วยแต่บอกว่าฟิลิปปินส์เจริญกว่าไทยได้ไหมก็บอกไม่ได้เต็มปากมากนะักฟิลิปปินส์ยังห่างจากไทยมากเลยแต่ฟิลิปปินส์ก็มีเมืองใหญ่เยอะแยะมากมายจากประชากรร้อยล้านอนะเพราะฉะนั้นแล้วชาวเวียดนามหลายๆคนกําลังดูผิดในเรื่องนี้กันอยู่แล้วพวกเขากําลังเห็นตึกสูงงหมาาายถึกรพัฒน พวกเขาไม่ได้ดูเรื่องของถนนการเชื่อมโยงกันในทางระหว่างเมืองคุณภาพชีวิตของผู้คนซึ่งนั่นแหละคือสิ่งที่เวียดนามยังเป็นรองไทยอยู่สำหรับเรื่องราวในวันนี้นะครับก็ขอจบลงเพียงเท่านี้ก่อนแล้วกันนะครับถ้าชอบการเล่าสไตล์นี้นะครับสามารถกดติดตามหรือว่าเลือกหัวข้อถัดไปรับชมกันต่อได้นะครับสำหรับวันนี้ก็จบลงเพียงเท่านี้ก่อนแล้วกันนะครับขอบคุณสักรับชมนะครับฝากติดตามกันต่อในวิดีโอหน้าด้วยครับสวัสดีครับ